สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการทอดปลาสลิดยังไงให้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วจะออกมากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูปลาสลิดก่อนนะคะวิธีการเลือกซื้อปลาสลิดนะคะก็ให้เลือกตัวที่มันออกลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะเพราะมันจะเป็นปลาสลิดตัวเมียเนื้อมันจะมีความมันกว่านะคะแล้วเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยให้ดูด้านในนะคะอย่าให้มันมีรูหรือมีอะไรนะแบบนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นปลาที่สดค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการตัดหางตัดครีบมันออกค่ะก็ให้เราหากรรไกรนะคะเพราะถ้าเราตัดออกแบบนี้เวลาทานมันก็จะทานง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาบั้งปลากันนะคะตรงนี้เนี่ยบั้งให้สุดไปถึงตรงปลายกระดูกเขาเลยนะคะเนี่ยกดลงไปให้ถึงกระดูกถ้าเกิดว่าเราต้องการให้กรอบนอกนุ่มในก็บั้งถี่ๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบเนื้อเยอะๆก็คือบั้งแค่น้อยๆก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเวลาบั้งเนี่ยให้กดลงไปให้ถึงกระดูกปลาก้างปลาข้างล่างเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้มีเนื้อนุ่มๆ นิดนึงนะคะก็ให้เราบั้งห่างๆค่ะนี่นะคะก็คือให้เรากดมีดลงไปให้สุดก้างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานำทิชชู่อเนกประสงค์นะคะมาซับที่ตัวปลาค่ะเพราะว่าเวลาเรานำไปทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่กระเด็นนะคะถ้าเกิดว่ามันเปียกน้ำเนี่ยกระเด็นปุ้งปังแน่นอนค่ะตรงด้านในนี่ก็เช็ดเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำเขาจะอยู่ข้างในแล้วยิ่งถ้าเกิดเราซื้อปลามาเป็นตัวเมียเนี่ยความมันตรงนี้เขาจะเยอะกว่าเวลาทอดมันก็จะกระเด็นมากกว่านะคะทำแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเทคนิคในการทอดปลาสลิดไม่ให้ติดกระทะนะคะก็คืออันดับแรกให้เราติดแก๊สนะคะแล้วก็วอร์มกระทะให้เขามีความร้อนก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องใส่น้ำมันนะรอให้กระทะเขาร้อนจัดก่อนค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำมันลงไปได้เลยค่ะจากนั้นให้เราหรี่เป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วให้เรานำปลาสลิดลงทอดได้เลยค่ะตอนนำลงตอนแรกแบบนี้ยังไม่ต้องไปกลับเขานะคะรอให้เขาสุกก่อนค่ะเราก็จะทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่นะจะเห็นว่าปลาสลิดไม่มีติดกระทะเลยนะคะร่อนเลื่อนได้เลยแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่อยากแชร์ออกไปนะคะเวลาบางคนทอดแล้วเนี่ยหนังมันติดกระทะออกมามันก็จะไม่สวยไม่น่าทานนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะนี่นะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ลองพลิกดูนะคะว่าได้สีเหลืองสวยตามที่เราต้องการหรือยังเนี่ยค่ะสวยกำลังดีเลยนะก็ให้เราพลิกกลับค่ะเวลาที่เราทอดอีกด้านนึงเนี่ยมันจะไม่นานเท่าครั้งแรกแล้วนะคะเพราะว่ามันมีความร้อนขึ้นไปแล้วด้านที่2นี่ก็จะไม่ค่อยนานแล้วค่ะ
นี่นะคะตรงนี้เราก็จะได้แล้วเนื้อปลาสลิดกรอบกรอบนะคะแล้วก็เนื้อด้านในมีความนุ่มอยู่ถ้าเราอยากจะให้เขากรอบมากกว่านี้นะคะก็ให้เรากดๆเขาลงไปแบบนี้นิดนึงจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขายังมีฟองอยู่นะคะก็แสดงว่าเนื้อด้านในยังมีความเปียกๆอยู่เขาก็จะยังไม่กรอบแต่ว่าวันนี้เราต้องการให้เขากรอบนอกนุ่มในนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวก็เตรียมปิดไฟแล้วก็นำขึ้นได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้แล้วค่ะปลาสลิดที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆนะคะลองทำกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ